การบรรยายวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องจะเป็นพระให้มากที่สุดเขาไหว้ได้อย่างไรต่อจากในครั้งที่แล้วมาอีกสักประเภทหนึ่งคือว่าที่พูดมาแล้วแต่ครั้งก่อนนั้นเป็นประเภทที่เราออกมาเสียจากความเป็นคฤหัสถ์ให้มากที่สุดทีนี้ก็จะได้พูดประเภทที่ว่าจะเข้าไปใกล้ไปสู่ความเป็นบรรพชิตให้มากที่สุดพวกที่ออกมาจากความเป็นคฤหัสถ์ให้มากที่สุดนั้น มันก็มีใจความชัดอยู่แล้วว่าอะไรเป็นเรื่องที่คฤหัสถ์เขาทำอยู่เป็นประจำเราก็เว้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเว้นได้ทีนี้ไอ้เรื่องประเภทที่ว่าบรรพชิตเขาทำกันอยู่อย่างไรเราก็จะทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมกันเป็นสองประเภทก็เป็นเรื่องที่ทำให้เป็นพระได้มากที่สุดเขาไหว้จนสุดความสามารถเรื่องที่คฤหัสถ์จะเว้นก็เรื่องในเรื่องที่จะเว้นจากความเป็นคฤหัสถ์นั่นก็มีอย่างที่พูดมาแล้วให้ทบทวน จับหลักได้ว่าที่จำเป็นแก่คฤหัสถ์นั้นไม่จำเป็นแก่บรรพชิตที่คฤหัสถ์เขาชอบนั้นบรรพชิตไม่จำเป็นจะต้องชอบ เรื่องของคฤหัสถ์มันก็ไม่จำเป็นบ้างเกินบ้างไม่สมควรบ้าง แก่บรรพชิตก็ เห็นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมทั้งนั้นแล้วยิ่งกว่านั้นคือว่าไอ้เรื่องไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมเหล่านั้นมันทำให้ลำบากทำให้เป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้เท่ามันก็เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกที่มันเจริญโดยเครื่องบำรุงบำเรอมนุษย์เรามักจะเคล้าไปก็ได้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นขอให้ตัดสินมันตรงไปตรงมาก็ถือหลักว่าออกไปได้เท่าไหร่สลัดออกไปจะได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นผมเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือว่าเคยประสบข้อเท็จจริงเหล่านี้มากเหมือนกันก็ตั้งใจจะทำให้มันดีที่สุดก็โดยไม่ต้องกลัวอะไร ก็มีเรื่องพอที่จะพูดให้ฟังได้ต่อไปข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมากไปกว่าหน้าที่ของบรรพชิตตามปกติอย่างในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่มากอย่างต้องเช่นการศึกษาเล่าเรียนมันทำให้ต้องมีเครื่องใช้ไม้ต้อยหนังสือหนังหาตำรับตำราแล้ว มีการเผยแพร่ในโลกปัจจุบันนี้ก็ทำให้ต้องมีเครื่องใช้ไม้ต้อยนี่มันทำให้ยุ่งจนบางทีก็ตัดสินไม่ค่อยถูกแต่เราก็เอาไอ้ความซื่อสัตย์ต่ออุดมคติหรือต่อตัวเองนี่เป็นหลักไม่จำเป็นก็อย่ามีก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ที่เจอบวชในเวลาสั้นเนี่ยทำได้มากกว่าเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรมากเหมือนที่จะอยู่นานหรือจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างขอให้ไปตัดสินตัวเองว่าเราจะขมวด
ในความเป็นพระนี่ให้มันมากเท่าไรจะเอาให้ถึงที่สุดก็เราบวชในเวลาสั้นอยู่ในเวลาสั้นจะได้เข้าถึงความเป็นพระแล้วก็รู้รสของมันจนเอาไปใช้ให้เป็นหลักสำหรับพินิจพิจารณาอะไรได้มันทำมาไอ้ข้อที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือมันไอ้สิ่งเหล่านี้มีเข้ามาตอนไหนมันทำให้เราเป็นพระน้อยลงไปหรือเป็นคนเนี่ยน้อยลงไปเป็นพระน้อยลงไปกับไหมครับว่ามันไปเป็นคฤหัสถ์เสียบ้างเสียมากเป็นคนน้อยลงไปก็หมายความมันยิ่งไปกว่านั้นอีกจนทำให้เราลืมตัวสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่ออะไรทำนองนี้ทำให้เราเป็นพระน้อยทำให้เป็นคนน้อยไอ้คราวหนึ่งเมื่อไม่นานวันนี้เคยเห็นเด็กๆคนหนุ่มเขาต้องมีนาฬิกาข้อมือกับปากกามือซึมแล้วก็มีกันอย่างหน้าหัวที่สุดเลยก็ทั้งเด็กชาวนานั่นแหละมันเป็นตัวอย่างที่ว่าความนิยมหรือความเห่อหรือความลืมตัวอะไรไปที่เรื่องของพระมันยังมีอะไรมากไปกว่านั้นคือมันละเอียดไปกว่านั้นจะต้องมีนั่นมีนี่ยังพระครั้งพุทธกาลนี่เขาไม่มีอย่างสมัยนี้เช่นนาฬิกาไม่มีนาฬิกาทำยังไงจึงจะรู้เวลากันบ้างมันก็ฝึกสัญชาตญาณให้รู้ถ้าเป็นเวลานอนเนี่ยตื่นขึ้นมามันรู้ได้จากไอ้ความรู้สึกสบายสดชื่นเพียงพอหรือไม่รู้ได้ว่าเรานอนพอหรือยังเวลาจะประมาณสักเท่าไหร่แล้วก็ฝึกไปจนมันรู้ได้จนมันตื่นนอนได้ตรงตามเวลาที่ต้องการออกมาข้างนอกก็ดูไอ้ธรรมชาติโดยเฉพาะก็ดาววินัยก็มีธรรมะก็มีอนุญาตให้ศึกษาในความรู้เรื่องดาวแต่ไม่ใช่เพื่อเป็นโหรรู้เรื่องดาวว่าดาวอะไรชื่ออะไรในฤดูเดือนไหนมันเป็นอย่างไรพอแงนขึ้นบนฟ้าก็รู้ได้ว่ามันประมาณสักกี่ทุ่มแล้วนั่นในคำบอกวัดสำหรับภิกษุมันจึงมีชื่อดาว27ดาวรู้ด้วยรู้วันเดือนปีรู้ดาวรู้ชื่อดาวทั้งหลายแล้วศึกษาจนรู้ให้รูปร่างนั้นจากดาวนั้นเราดูไหนมันขึ้นเวลาไหนมันตกเวลาไหนนี่มันก็รู้ได้เหมือนกันว่ากี่ชั่วโมงกี่นาฬิกาถ้าไม่มีดาวมันก็ต้องสร้างสันนิษฐานเอาอย่างอื่นบางทีก็อาศัยเสียงสัตว์ตามธรรมชาติก็รู้นกบางชนิดเสียงไก่เพราะเรามีนาฬิกาใช้เราก็ไม่รู้เรื่องดาวแล้วมันก็ขี้เกียจที่จะนั่งจำเรื่องดวงดาวในมันเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งวันแต่ละวันละวันเดี๋ยวนี้เลยไม่มีความรู้เรื่องดาวทำให้เก่งน้อยลงทำให้ต้องมีนาฬิกาในที่สุดนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าเราละทิ้งธรรมชาติไล่ออกไปเราก็รู้อะไรน้อยข้าวจะให้มันเป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเครื่องใช้ไม้สอยอะไรเท่าไรก็ต้องไปหันไปหาไอ้วิชาความรู้ธรรมชาติเนี่ยนะมากขึ้นยกตัวอย่างเพียงเรื่องที่ว่าไม่ค่อยจำเป็นเช่นเวลา
เรื่องไข้เรื่องเจ็บเรื่องต่างๆมันก็ยิ่งมีแบบมีวิธีของมันที่เฉพาะมากขึ้นไปอีกเขาก็รอดตายกันมาได้จิตใจเข้มแข็งร่างกายเข้มแข็งเจ็บไข้ยากถ้าเป็นอยู่ตามแบบของนักบวชแท้จริงเจ็บไข้ยากที่สุดเพราะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยในเรื่องอุบัติเหตุก็มีน้อยเจ็บไข้เพราะอุบัติเหตุเพราะมีไอ้ร่างกายเข้มแข็งมันก็มีย่อยอาหารดีมีความเจ็บไข้ยากเช่นเรื่องท้องเสียยากท้องเสียยากหรืออะไรยากของน้องนี่ถ้าจิตใจมันดีมันก็ไม่ปวดหัวมันไม่มีวิตกกังวลไม่เป็นโรคประสาทไม่มีความดันสูงไอ้โรคเหล่านี้เป็นโรคใหม่บอกแล้วก็จะไม่เชื่อโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานเป็นโรคสมัยใหม่ถ้าคนมีการเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดธรรมชาติตามแบบของวันประชิดสมัยโบราณเป็นยากเพราะมันไม่มีเรื่องจะต้องวิตกกังวลมันมีจิตใจสดชื่นอยู่เสมอเรื่องเลือดเรื่องลมเรื่องโลหิตเรื่องอะไรมันเป็นธรรมชาติที่ปกติถ้าก็ไม่เคยต้องมีอะไรมากไม่ต้องมีปัญหาตายก็ตายอยู่ก็อยู่ในความเป็นพระมันอยู่ที่นี่ของที่แข็งที่คนสมัยนี้กินไม่ได้กินแล้วไม่ย่อยสมัยนั้นก็กินกันย่อยกินใบไม้กินรากไม้กินของที่มันแข็งก็จะย่อยไม่ได้นะกินย่อยได้ก็ใจมันดีถ้าท่านกินหญ้าอะไรยังจะได้นี่เป็นหลักใหญ่ๆที่ว่าเว้นในสิ่งไม่จำเป็นหรือสิ่งเหลือเฟือหรือสิ่งอะไรออกไปได้โดยวิธีใดจะลองดูบ้างนี่ไหนๆก็บวชอยากให้รู้เรื่องบวชมันก็ยิ่งไกลความเป็นคฤหัสถ์ออกมาลิบทีนี้ก็เข้ามาใกล้ความเป็นบรรพชิตก็ถลายเข้าไปให้มันมากที่สุดอีกสำหรับมีความเป็นบรรพชิตมากขึ้นนี่ก็มีเป็นหัวข้อพอสังเกตได้เป็นข้อไปอย่างเดียวกันอีกข้อแรกก็อยากจะระบุถึงในเรื่องสำรวมในสิกขาบทคือในวินัยสำรวมในปาติโมกข์เขาเรียกอย่างนี้เป็นผู้ที่ขนขวายนะจะให้รู้ว่าอะไรห้ามมันก็ไม่ทำแม้ว่าเราจะสามารถป้องกันได้เกือบทั้งหมดด้วยการที่ตั้งหลักว่าจะมีเจตนาบริสุทธิ์มีจิตใจบริสุทธิ์มันก็จะทำให้เว้นได้โดยอัตโนมัตินะไม่ล่วงโดยอัตโนมัติมากแต่แล้วก็ยังควรจะศึกษาเพิ่มเติมให้รู้อีกให้มันละเอียดเพราะเหตุว่าตามหลักของการสำรวมในปาติโมกข์นี่เขามุ่งหมายจะเป็นผู้ยึดถือผู้เป็นผู้ถือหลักว่าเห็นเป็นโทษอันใหญ่หลวงเห็นเป็นภัยเป็นอันตรายอันใหญ่หลวงแม้ในโทษที่มีประมาณน้อยประโยคนี้ช่วยจำไว้ด้วยเห็นเป็นภัยอันใหญ่หลวงแม้ในโทษที่มีประมาณน้อยก็สิกขาบทที่ถือกันว่าเล็กน้อยอะไรน้อยนี่ถ้าไม่ต้องการให้ถือว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยให้ถือว่ามันเป็นเรื่องอันตรายที่ใหญ่หลวงไม่มีอะไรเล็กน้อยถ้าพูดถึงไงความผิดหรืออาบัติแล้วไม่มีอะไรเล็กน้อยที่แรกมาเรามักจะนิดเดียวเล็กน้อยหรือไม่สำคัญมันมักจะถือกันมาอย่างนี้
เดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วไม่มีอะไรเล็กน้อยเป็นอันตรายอย่างใหญ่โตแม้ในสิ่งที่มีประมาณน้อยเช่นไปเด็ดใบไม้เล่นสักใบหนึ่งนี่ก็เป็นอาบัติปาจิตติว่างั้นก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ถือว่าใหญ่เท่าเรื่องฆ่าคนที่น้อยไปกว่านั้นอีกมันก็ยิ่งให้มันใหญ่ครับให้มันน่ากลัวครับเปลี่ยนนิสัยไม่มีอะไรเล็กน้อยไม่ดูถูกว่าเล็กน้อยทั้งในส่วนความดีและความชั่วนะความชั่วนี่เล็กน้อยอุ้ยไม่ได้จะต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดความดีก็ความดีนี่เล็กน้อยไม่ต้องทำก็ได้จะดีอะไรไปได้ก็ต้องว่ามันใหญ่ที่สุดมันก็ต้องทำให้ความชั่วเล็กน้อยก็ต้องละความดีเล็กน้อยก็ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปหมดถือหลักอย่างนี้จึงจะสำรวมสิ่งที่เรียกว่าปาฏิโมกข์ไว้ได้มิฉะนั้นเราจะเป็นคนหยาบเป็นคนหยาบคายเป็นคนสะเพร่าเป็นคนประมาทสรุปความก็เรียกว่าเป็นคนประมาทคนประมาทคือคนตายแล้วนี่เป็นพุทธภาษิตลองไประมัดระวังสังเกตทำสถิติดูเราจะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแท้ๆทั้งนั้นไม่สนใจวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องตัวกี่เรื่องที่เราปล่อยมันผ่านไปโดยไม่แก้ไขไม่ระวังไม่สนใจทำอะไรผิดไปในทางที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีสติเสียสตินี่ไงต้องเป็นเรื่องใหญ่โตจะทำแก้วน้ำแตกใบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ไม่ใช่เป็นเรื่องเท่ากับราคาถ้วยแก้วเป็นเรื่องความเลวของภิกษุผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ในเรื่องง่ายๆที่เรื่องอื่นๆก็คือหลักอย่างเดียวกันไม่ใช่ทำแก้วของสงฆ์แตกทำแก้วของตัวเองแตกก็ถือว่ามันเสียความเป็นบรรพชิตผู้มีสติสัมปชัญญะจะโดยเหตุใดก็ตามแล้วก็ไม่ต้องแก้ตัวด้วยถ้าลมมันพัดประตูหน้าต่างทำให้มันตกแตกก็เพราะว่าเรามันสะเพร่าไม่ดูว่าลมมันจะพัดนะถ้าเราทำไว้ไม่ดีไอ้แมวมันมาช่วยทำให้แตกก็ต้องโทษเรามันสะเพร่านี่อย่าไปโทษแมวเขาต้องการละเอียดสุขุมในลักษณะอย่างนี้จึงจะสามารถรักษาสำรวมปาติโมกข์ไว้ได้เห็นภัยแม้ในโทษที่มีประมาณน้อยอยู่ได้นี่ตัวติฆาบทต่างๆมันชัดอยู่แล้วไปเปิดดูเองในปาฏิโมกข์ไม่มีเรื่องแก้ตัวคือไม่ใช่รูปปาฏิโมกข์สำหรับจะแก้ตัวคนสมัยนี้เขาเรียนกฎหมายกันเพื่อแก้ตัวแค่เราเป็นบรรพชิตทำอย่างนั้นไม่ได้ข้อแรกก็คือว่าสำรวมในพระปาฏิโมกข์พระปาฏิโมกข์คือระเบียบวินัยที่เป็นหลักเป็นประธานที่ข้อถัดไปก็อยากระบุถึงสำรวมอินทรีย์คำว่าอินทรีย์หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์ซึ่งแปลว่ามีความสำคัญมากทั้งในการที่จะให้โทษและในการที่จะให้คุณถ้าได้ยินคำว่าอินทรียะในพุทธศาสนาภาษาบาลีในพุทธศาสนาก็ให้เข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากไปทำผิดให้โทษมากไปทำถูกมันให้คุณมากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ทำถูกก็เป็นคุณมหาศาลทำผิดก็เป็นในโทษมหาศาล
กิเลสเกิดขึ้นเพราะการไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ถูกต้องเมื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกต้องก็มีแต่ความสุขเดี๋ยวนี้ที่เป็นอยู่มากก็คือสำรวมไว้ไม่ถูกต้องสำรวมไม่สำรวมบ้างสำรวมไม่เพียงพอบ้างหรือว่าสำรวมผิดวิธีบ้างก็เพราะไม่รู้จริงในทางเสียหายคนเราเกิดกิเลสเพราะว่าการสำรวมอันสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสติพอมีอะไรมากระทบตาหรือมากระทบทางหูทางจมูกเป็นต้นถ้าสติมาไม่ทันหรือเขาเรียกว่าไม่มีสติไม่มีมันก็ทำไปตามอำนาจกิเลสตามความรู้สึกฝ่ายต่ำซึ่งมันคอยจะไหลไปทางฝ่ายต่ำมันก็ไหลไปเองตามในทางฝ่ายต่ำเพราะมันไหลไปง่ายไอ้ของที่จะไหลไปทางต่ำมันไหลไปง่ายเรื่องทางวัตถุนี่เห็นได้ง่ายเพราะความดึงดูดของโลกมันมีอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไหลไปทางฝ่ายต่ำที่เอียงลาบไปทางนั้นที่ทางจิตใจก็เหมือนกันกิเลสอาสวะคือความเคยชินในทางฝ่ายต่ำมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะปราศจากสติการกระทบอารมณ์นั้นจะไหลไปทางฝ่ายต่ำคือฝ่ายที่เป็นกิเลสมันก็เกิดความเสียหายขึ้นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นจงหัดในข้อนี้ให้มากคือว่าเอาจริงเอาจังกันเลยบันทึกทำสถิติหรือทำตารางแสดงในวันหนึ่งวันหนึ่งมันเผลออย่างไงมันเผลอเท่าไหร่มันช้าไปเท่าไหร่สติมันมาช้าไปเท่าไหร่ก็จะทำให้มันมาเร็วขึ้นแล้วมันไม่เผลออีกทางหนึ่งเราจะต้องฝึกโดยหลักที่ว่าจะไม่ทำความรู้สึกหรือคิดนึกหรือตัดสินอะไรลงไปก่อนที่จะไม่รู้สึกตัวให้เต็มที่เสียก่อนอย่าทำชนิดเนี่ยก็มาก็ปุ๊บออกไปเลยตรงนั้นมันต้องมีความรู้สึกสมบูรณ์ก่อนจึงจะคิดหรือจะนึกหรือจะทำหรือจะพูดหรืออะไรออกไปอันนี้ต้องฝึกหมายความอันนี้ต้องทำให้ช้าลงไม่ใช่ทำให้เร็วครับแต่ว่าสติที่จะรับไอ้การกระทบนั้นต้องเร็วในการที่รู้สึกว่ามันกระทบจะต้องมีสติอย่างไรบ้างแต่ขั้นมาถึงคราวที่จะทำปฏิกิริยาตอบต่อสิ่งนั้นนี่ทำให้มันช้าหน่อยอย่ามันพลุนพลันออกไปเราไว้ตัวในเรื่องนี้ให้เร็วในเมื่อมันมาเข้ามาแต่ว่าที่จะตอบต่อออกไปนั้นต้องให้มันถูกต้องมันต้องมีช้าพอสมควรนี่ไอ้นิทานสอนเด็กเรื่องนับสิบเสียก่อนแล้วจึงค่อยพูดหรือค่อยนั้นเป็นหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเมื่อเราถือหลักอย่างนี้ก็สามารถจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่าให้มันเกิดการบกพร่องรั่วไหลเข้ามาทางนั้นสิ่งเหล่านี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทวารคำว่าทวารนั่นก็คือประตูแปลว่าประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นประตูที่ไหลเข้าไหลออกของอารมณ์กับความคิด
อารมณ์เข้ามาจากข้างนอกเข้ามาแล้วความคิดของเราออกไปข้างนอกเป็นที่เข้าที่ออกของไอ้สิ่งเหล่านี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวารนี่ถ้าควบคุมไอ้ประตูหรือทวารนี้ไม่ดีนั่นแหละก็ดูเอาเองแล้วกันมันจะเกิดอะไรขึ้นชื่อที่ลึกออกไปสูงออกไปก็มีชื่อเขาเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะอายตนะนั่นมันเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่กระทบเป็นที่สำหรับการกระทบคอนแทคหรืออะไรตรงนั้นแหละมันจะต้องมีการกระทบระหว่างของสองอย่างเท่าความหมายอย่างนี้เขาเรียกว่าอายตนะที่ตานะเป็นที่รูปนอกกับความรู้สึกทางตาหรือตาข้างในจะกระทบกันนะไอ้ตานั้นจึงเป็นอายตนะสิ่งทั้งหกนี่มีชื่อต่างๆกันแล้วแต่จะไปเพ่งถึงหน้าที่หรือว่าคุณสมบัติหรืออะไรเรียกว่าอินทรีย์ก็มีความสำคัญมากเรียกว่าทวารเพราะมันจะเป็นที่ข้าวที่ออกของดีหรือชั่วของคุณหรือโทษเรียกว่าอายตนะมันตรงที่จะเกิดเรื่องมีการกระทบระหว่างอายตนะข้างนอกกับอายตนะข้างในเกิดวิญญาณขึ้นเกิดผัสสะเกิดเวทนานี่จะเกิดตัณหาจะเกิดอุปาทานจะเกิดภพเกิดชาติและจะเกิดทุกข์คำว่าอายตนะมีความหมายอย่างนี้ความรู้เบื้องต้นอย่างนี้พระบวชใหม่ควรจะทราบเพื่อผลดีในการที่จะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จริงจะไม่รู้จักชื่อสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถ้าถือหลักแต่ว่าจะสํารวมมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้มันก็จะดีกว่าจะง่ายขึ้นจะดีกว่าคนสมัยก่อนบวชก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้คำเหล่านี้แต่ก็สำรวมดีเหมือนกันเรามีความจริงใจที่เราก็มีความจริงใจด้วยมีความรู้เรื่องนี้ด้วยก็ทำได้ดีกว่าที่จริงคารวาสก็ต้องมีในการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่เขาก็ไม่ค่อยพูดถึงกันยอมรับความเสียหายยอมรับอะไรละคนปนกันไปเรื่องสนุกกับเรื่องความทุกข์เนี่ยมันละคนปนกันไปโดยเขาจะถือว่าไอ้ความสนุกนี่ต้องซื้อเอาด้วยความทุกข์มันถูกของคารวะของพระใช่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามาเป็นพระประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็เพื่อจะแก้ไขส่วนนี้ไม่ต้องคือความสนุกด้วยความทุกข์ต้องการความบริสุทธิ์นี่ทางมาแห่งความไม่บริสุทธิ์ก็คือไอ้พวกเหล่านี้ทวารเหล่านี้สำรวมไว้ได้ก็มันก็ไม่มีความไม่บริสุทธิ์หรือความทุกข์ก็มีแต่ความบริสุทธิ์คือความไม่ทุกข์คารวาสก็ตามใจเขาแต่ว่าเป็นบรรพชิตนี่ต้องถือหลักอย่างนี้เรียกว่าสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อมาจากสำรวมในปาติโมกข์มาถึงสำรวมอินทรีย์ที่ข้อถัดไปก็อยากจะระบุว่าให้ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าหิริและอุตตปะหิริคือความละอายอุตตปะคือความกลัวถ้าเราไม่มีความละอายไม่มีความกลัวแล้วมันสำรวมสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะเราไม่กลัวไม่กลัวความทุกข์เพราะเราไม่ละอายใครจะติเตียนหรือไม่ละอายความผิดความเลวเราไม่ละอายขอไปดูในเรื่องทั้งหลายในโลกนี่มัน
มันทำในสิ่งที่ไม่ควรทำก็เพราะไม่มีหิริและโอตตัปปะคือไม่ละอายและไม่กลัวเรื่องนี้เป็นรากฐานตั้งแต่เบื้องต่ำที่สุดจนไปถึงที่สุดนะ ตั้งแต่เรื่องในบ้านในเรือนเรื่องไม่ใช่หลักธรรมะธรรมะอะไรก็อยู่ที่นี่ที่ความละอายความกลัวนี่ที่จะช่วยให้มันเรียบร้อยอยู่ได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมะก็ต้องจะไปนิพพานนี่ก็ต้องอาศัยความกลัวต่อความทุกข์ ละเอียดยิ่งขึ้นทุกทีแล้วละอายแก่ใจเองเมื่อทำผิดพลาดมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่มีใครรู้ ก็ละอายแก่ตัวเองเหลือประมาณเด็กๆ ก็ไม่ทำอะไรให้มันผิดพลาดหกล้มอย่างว่าหกล้มถ้าหกล้มเขาละอายเขากลัวเจ็บด้วยนั่นแหละความหมายของหิริและอุตตัปปะมันตั้งต้นที่นั่นถ้าหกล้มมันก็ละอายเพื่อนฝูงทั้งหลายแล้วมันก็เจ็บด้วยความหมายละอายและกลัวอยู่ที่นี่ที่ก็ขึ้นมาถึงเรื่องศีลธรรมก็มีความละอายอย่างเดียวกันความกลัวอย่างเดียวกันขึ้นมาถึงเรื่องไอ้ปรมัตถธรรมเรื่องกิเลสอันลึกซึ้งก็ยังอาศัยไอ้ของสองอย่างนี้ในเรื่องศีลธรรมถ้ามีหิริอุตตัปปะมันทำไม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมันทำไม่ได้เรื่องปรมัตถธรรมที่จะปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นเกิดก็ทำไม่ได้ต้นชาหิริและอุตตัปปะนี่เป็นเครื่องช่วยสนับสนุนคือเป็นรากฐานอยู่เป็นรากฐานที่สำคัญอยู่ไม่สำรวมวินัยได้ก็เพราะไม่มีหิริอุตตัปปะไม่ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพราะขาดหิริอุตตัปปะอยู่ก็มีอันนี้ก็มีนี่ก็เรียกว่ารากฐานมีการสำรวมได้ดีเพราะมีหิริและอุตตัปปะนั้นเราต้องทำให้มันถี่ยิบเข้าไว้ความละอายและความกลัวนี่ให้มันมีในทุกกรณีให้มันถี่ยิบเข้าไว้ใหญ่คืออย่าประมาทให้มันเหมือนกับตะแกรงที่ตามันถี่ยิบไม่ให้มีอะไรมันรั่วจะได้ง่ายๆแล้วสิ่งต่างๆจะดีขึ้นได้โดยง่ายจะง่ายขึ้นด้วยจะทำได้ง่ายขึ้นด้วยในการที่จะทำให้ดีเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังเสื่อมในตอนนี้เสื่อมก็เพราะอย่างเหตุอย่างเดียวกันนี่คือความไปหลงไหลในวัตถุนิยมอร่อยทางเนื้อทางหนังก็ทำให้อิริอุตตัปปะสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปทั้งเดียวนี้การเปลือยกายจะไม่มีความหมายเป็นความเปลือยกายนะนี่ยินข่าววิทยุว่ามหาวิทยาลัยไหนตอนรับน้องใหม่กันโดยจับนิสิตไอ้น้องใหม่ที่เป็นผู้หญิงเปลือยกายแท้จริงยังไงก็ไม่รู้แต่วิทยุมีเนี่ยไปถึงขนาดนี้ไอ้เรื่องอนาจารมันก็กลายเป็นไม่มีเลยกลายเป็นไม่ใช่อนาจารเลยมันค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดการแต่งกายของสตรีเรื่องที่เสียหายอย่างอื่นก็พลอยตามหลังมากลายเป็นไม่ผิดไม่นะจะยกเลิกไอ้ศีลข้อกาเมตุมิจฉาจารหรือข้ออื่นๆที่คล้ายๆนี่คือผลของการที่ว่าไม่มีหิริและอุตตัปปะคอยนึกเกี่ยวข้อนี้คอยนึกถึงปัจเจกของเราที่ปัจเจกอยู่ทุกวันเรื่องจีวรผมจีวรนี่ก็ไม่ใช่เพื่อนั่นเพื่อนี่เขาเพื่อจะป้องกัน
เพื่อจะปกปิดอวัยวะอันจะทำความละอายให้กำเริบทำหิริให้เสียไปถ้าเราไม่นุ่งผ้าแล้วเราไม่ละอายนี่เรานุ่งผ้าเพื่อจะป้องกันในข้อนี้ก็ยังมีรู้สึกละอายอยู่ฮิริโกปินะปฏิจฉาทนัตถังสิ่งที่ทำหิริให้กำเริบจะปกปิดไว้นั่นจึงห่มจีวรอย่างที่เราห่มนุ่งห่มปกปิดร่างกายอย่างที่เราห่มทีนี้ผู้นำในด้านนี้คือพวกฝรั่งนะเขาค่อยๆเปิดจนจะไม่ต้องปิดกันแล้วนี่แล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันอยู่ที่จิตใจเลวลงนู่นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ร่างกายถูกเปิดแต่มันอยู่ที่จิตใจเลวลงแต่เขาก็ว่าดีว่าไม่ต้องลำบากไม่ต้องยึดถือนั่นแหละวิญญาณฮิปปี้พวกฝรั่งเมื่อก่อนก็ปิดกายมากกว่าพวกฝ่ายตะวันออกนะทั้งหญิงทั้งชายนะดูไอ้รูปภาพเก่าๆเกินกว่า100 ปีผู้หญิงก็แต่งตัวกันอย่างไรนะเดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวกันอย่างไรเนี่ยแล้วพวกตะวันออกไปตามเขาก็เลยหมดไอ้สิ่งที่เคยดีมันหิริโอตตัปปะมันก็เสียไปเรากำลังเดือดร้อนเพราะข้อนี้เรื่องอันธพาลเรื่องเด็กหนุ่มไม่อยู่ในระเบียบวินัยมีมูลมาจากข้อนี้กี่ชนิดกี่ร้อยชนิดก็มีมูลมาจากข้อนี้คือมันขาดหิริและโอตตัปปะที่ในฐานะที่เป็นบรรพชิตจะต้องทำอย่างดีที่สุดนะสุดความสามารถนะไม่งั้นไม่เป็นพระเนี่ยอย่าทำเล่นกับคำสองคำนี่ว่าหิริโอตตัปปะเมื่อเด็กๆแม่บอกให้สวดทุกคืนไอเราเด็กๆจะต้องสวดมนต์ว่าหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวธรรมาติวุจเรนี่ทีแรกก็ไม่รู้อะไรก็สวดไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้ว่ามันสวดไปทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรมันก็บอกว่าหิริโอตตัปปะนี่เป็นเทวธรรมเป็นธรรมสูงสุดถ้าเด็กๆเข้าใจกันอย่างนี้แล้วถือกันมาอย่างนี้ก็ดีนะหิริโอตตัปปะสัมปันนาสมบูรณ์หิริโอตตัปปะสุขธรรมสมาหิตาถึงพร้อมด้วยธรรมะอันขาวสะอาดสันโตเป็นสัตบุรุษสัพพุริสาสัพพุริสาเป็นสัตบุรุษผู้สงบระงับนี่เขาเรียกว่าเทวธรรมาธิวุจเรนี่คือเทวธรรมละถ้าโลกมีสิ่งนี้สิ่งเดียวก็มีสันติภาพถาวรนี่คือความหมายคำว่าหิริและโอตตัปปะที่เรื่องที่สี่ก็อยากจะพูดย้ำในเรื่องสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั่นโดยหลักทั่วไปคือสติในทุกสิ่งในทุกเวลาสติต้องมีในทุกสิ่งในทุกเวลาในทุกสถานที่จะใช้คำไหนก็ตามใจแต่ที่สำคัญที่สุดก็ในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราเป็นประจำวันเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องเจ็บเรื่องไข้เรื่องไอ้ที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเรานั้นภิกษุจึงปัจเจกไงปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเส้นนาสนะเคสัตมีสติอยู่เสมอฉะนั้นเมื่ออยู่เป็นพระจะให้มีเป็นพระมากๆก็ต้องมีสติมากในสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเอาหลักว่ามันที่มันกำลังเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราโดยตรง จะต้องมีสติกับมันในที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกเมื่อทุกสิ่งทุกเวลาแล้วก็ทุกคนทุกแห่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ต้องมีสติถ้าหลักเกณฑ์อย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้ที่บ้านอีกนะไม่ต้องสงสัยไม่มีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้ความเป็นพระนั่นเขาถือว่าเหมือนกับว่า
ในระดับสูงเหมือนกับเพชรกับพลอยเหมือนกับทองคำไม่อยากให้มันเศร้าหมองให้ถนอมให้ความมีค่าของมันเหมือนเขาถนอมเพชรพลอยทองชมพูนุชใช้คำว่าไอ้ทองชั้นดีที่สุดมีเราเป็นพระจะถนอมความเป็นพระในลักษณะอย่างนั้นก็โดยอาศัยสติสัมปชัญญะสติความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวเขียนอยู่ในระบาโกวาทนะไปอ่านดูพอระลึกได้แล้วมันต้องคงอยู่ถ้างั้นมันหายไปซะอีกได้หรือให้ถูกกว่านั้นไงสัมปชัญญะมันเป็นความรู้ความรู้ที่เราเคยรู้ฮะมันขึ้นมามันถูกดึงมาใช้ได้โดยอำนาจของสติถ้ามันแยกกันอยู่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เลยแต่ในกรณีทั่วๆไปคำว่าสติก็รวมสัมปชัญญะไว้ด้วยเสร็จจึงไม่ค่อยจะพูดคำหลังพูดแต่คำหน้าคำว่าสติก็พอเมื่อพูดว่าสติแล้วขอให้ถือว่ามีสัมปชัญญะรวมอยู่ในนั้นด้วย ถ้าจะพูดเต็มคำก็ให้ว่าสติสัมปชัญญะจะพูดย่อคำว่าสติสติคือความรู้ที่วิ่งมาทันท่วงทีในเรื่องที่มันเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะทีนี้เราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเรามันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้เรื่องป้องกันเรื่องรักษาเรื่องต่อสู้เรื่องมันมีทุกเวลาจึงมีพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตหรืออะไรภาษิตตรงกันหมดว่าสติเนี่ยต้องใช้คือต้องมีและต้องใช้ในที่ทั้งปวงในทุกกรณีไปทดสอบดูถึงความที่เรามันมีสติมาช้าบ้างสัมปชัญญะไม่พอบ้างก็ต้องเสียใจทีหลังเพราะเหตุนี้ไม่ใช่จะไม่รู้แต่ว่าความรู้มันไม่มาทันเพราะมันไม่มีสติหรือมันไม่เหมือนกับไม่รู้ความรู้ที่มันนึกไม่ได้มันก็เหมือนกับไม่รู้เนี่ยคือโทษที่มันขาดสติพูดกันแต่หัวข้อก็พอจะได้เพราะว่าเราวันนี้พูดหลายเรื่องพูดแต่ข้าวความรายละเอียดไปหาอ่านได้จากหนังสืออื่นข้างหน้านี่ข้อตัดไปอันที่5เขาจะเรียกว่าขันตีขันตีแปลว่าความอดทนมีความหมายสำคัญว่าขันตีพลังวะยะตีนังขันตีนั่นแหละเป็นกำลังของผู้สำรวมคือผู้บำเพ็ญพรตในการสำรวมตรงนี้อยากจะเล่านิดหน่อยถึงคำว่ายติยติยตินังเราของยติทั้งหลายยติเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ยินนะคำว่ายติไปมีแต่หนังสือเก่าๆหรือว่าไอ้คำที่มันเป็นระเบียบเกินไปมันเป็นภาษาอินเดียใต้ใช้อยู่ในอินเดียใต้เรียกนักบวชทั้งหลายว่ายติยติยติกิริยารากศัพท์แปลว่าผู้สำรวมระวังเดี๋ยวนี้เห็นใช้อยู่ในสัญญาบัตรตราตั้งมีบ่อยยติคณิสรอย่างชื่อผมนี่ก็มีราชชยกวีสมาธินทรีคณาธิปัตมุขพลวัตธรรมสุนทรยติคณิสรวรสังฆารามคามวาสี
คำว่ายติขณิสรหัวหน้าหัวหน้าของยติยติในที่นี้หมายถึงบรรพชิตครับเป็นภาษาอินเดียใต้ใต้ทั่วไปพวกพราหมณ์มาจากอินเดียใต้มาสอนภาษาไทยมาสอนคนไทยเราโดยคำนี้ติดอยู่ในภาษาชั้นสูงคือภาษาสันสกฤตหรือภาษาที่เนื่องมาจากสันสกฤตทีนี้บาลีมีว่าคันตีพลังวยตีนังคันตีความอดทนเป็นกำลังของยติทั้งหลายของยติทั้งหลายยติคือคำนี้แต่ผู้บำเพ็ญพรตในอินเดียเขาใช้เป็นคำกลางกว้างผู้ที่จะบำเพ็ญพรตอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ต้นเพื่อจะมีอะไรบริสุทธิ์หมดจดสะอาดนี่ต้องมีความอดทนเป็นเบื้องหน้าถ้าไม่มีความอดทนแล้วมันล่มละลายแหละเขาเรียกอย่างล่อๆว่าขันแตก นี่มันเป็นภาษาไทยเอามาล่อไอ้ขันตีเป็นภาษาบาลีแล้วความอดทนไอ้ขันแตกนี่ไหมครับไอ้ขันตักน้ำมันแตกตีจนแตกไม่มีความอดทนขาดความอดทนพรหมจรรย์ล่มละลายอดทนต่ออะไรอดทนต่อสิ่งที่บีบคั้นและสิ่งที่บีบคั้นที่สุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าการบีบคั้นของกิเลสไปมัวสอนกันแต่ว่าทนหนาวทนร้อนทนแดดทนเจ็บปวดทนมันเรื่องเด็กอมมือนั่นเพราะเด็กๆมืออดทนได้ทนหนาวทนร้อนเด็กๆนี่อดทนได้ทนแดดทนฝนทนนี่อะไรต่างๆทนถูกเคี่ยนยังทนได้ทนเก่งนั่นความอดทนที่แท้มันคือทนต่อการบีบคั้นของกิเลสนี่ทนยากบีบคั้นไปทางราคะโทสะบังโมหะไม่ที่สุดมันจะบีบคั้นไปดูหนังดูละครนี่ก็ยากที่จะทนได้นั่นเราต้องสมัครอดทนจะเจ็บปวดก็ต้องอดทนทนเจ็บทนปวดมันจึงจะว่าทนได้เพราะมันบีบคั้นมากมันเหมือนกับเผามันก็จี้ด้วยไฟด้วยมันจี้เผาหัวใจเมื่อราคะเกิดขึ้นที่เราก็ทนมันก็เหมือนกับเผาหัวใจแต่ก็ต้องทนได้แล้วก็หาวิธีระบายหรือวิธีแก้ไขอย่างอื่นให้มันทนได้กันแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องทนไปตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดไปถึงเรื่องใหญ่ที่สุดคือบีบคั้นของกิเลสทนหนาวทนร้อนทนยุงกัดทนอะไรต่างๆก็ทนได้ทนหิวกระหายทนได้ทนที่ยากขึ้นไปอีกถึงขนาดกลางคือว่าทนความสบประมาทให้ทนต่อความบีบคั้นธรรมชาติเช่นหนาวเช่นร้อนนี่เรียกว่าระดับต่ำที่สุดเลยที่สูงขึ้นไปตรงกลางคือทนต่อการสบประมาท และสูงสุดก็คือทนต่อการบีบคั้นของกิเลสแต่ถ้าว่ากันยังเอาเปรียบยังก็มีส่วนถูกว่าทั้งหมดเป็นการอดทนบีบคั้นของกิเลสทนยุงกัดทนแดดทนฝนนี่ก็เถอะกิเลสมันต้องการให้หนีไปเสียหนีแดดหนีฝนไปเสียไอเราไม่หนีเราจะทนทำงานนี่ก็เรียกว่าทนต่อการบีบคั้นของกิเลสมาทนแดดทนฝนอยู่กลางไร่กลางนาก็ทนต่อความบีบคั้นของกิเลสที่มาบอกว่าไปเถอะเถอะอย่าทำเลยที่เขายามน้ำหน้าเขาสบประมาณนี้ยากที่จะทนได้กิเลสมันพลุ่งขึ้นมาออกรับต่อสู้มันต้องอดทนต่อการพลุ่งของกิเลสจึงทนอยู่ได้ไม่โกรธตอบไม่ดีตอบไม่อะไรน้อยไม่ทะลุแก่โทสะ
ที่เขาสบประมาทที่นี่ไม่มีใครสบประมาทแล้วอยู่ตัวคนเดียว เก็บทีเงียบๆจะด้วยความบีบคั้นของกิเลสหลายชนิดเป็นราคะทำให้นอนไม่หลับก็ต้องต่อสู้ด้วยการอดทนด้วยวิธีด้วยอุบายที่ฉลาดให้มันทนได้ถ้ามันผ่านไปได้จนชนะได้ในที่สุดนี่คือกำลังของผู้บำเพ็ญพรตเราจะเป็นพระได้มากเท่าไรก็อยู่ที่ว่าเราอดทนได้มากหรือน้อยยิ่งมีภาระหน้าที่มากยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งต้องอดทนมากยิ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเขามากเท่าไรยิ่งต้องเป็นผู้อดทนมากเท่านั้นไม่งั้นล่มละลายหมดไปสังเกตดูไม่ใช่ว่าเป็นนายเขาแล้วจะไม่ใช่จะต้องไม่ต้องอดทนจะไปบีบคั้นเอาแก่ผู้น้อยได้ยิ่งเป็นอาจารย์ยิ่งเป็นนายยิ่งเป็นอะไรนะยิ่งจะต้องอดทนไม่งั้นล่มละลายเพราะมันมีแต่คนที่จะทำให้ทนไม่ไหวมีเรื่องยั่วเรื่องรบกวนความรู้สึกอะไรต่างๆสารพัดอย่างยิ่งเป็นอาจารย์ก็ยิ่งมีลูกศิษย์ที่ทำให้เกิดโกรธเกิดกิเลสมากยิ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนมากออกไปเท่าไรก็ยิ่งจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มากเกินกว่าธรรมดาถ้าอดทนไม่ได้ไม่เท่าไรแล้วอกกระเมนนี่เรียกว่าขันตีเป็นกำลังใจที่ต่อสู้ของผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลายอันสุดท้ายเลยก็การบังคับตัวเองนิจุภาษิตว่าผู้บังคับตัวเองได้เป็นยอดมนุษย์ทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุทันโตแล้วผู้บังคับตัวเองได้เศรษฐโทคือประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดยอดที่สุดมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์แปลตามภาษาธรรมดาง่ายๆไอ้คนที่บังคับตัวเองได้เป็นยอดมนุษย์ที่คุณก็ไปดูใครบังคับตัวเองได้กี่คน เรื่องแรกที่สุดก็คือเรื่องโกรธไม่โกรธบังคับตัวเองได้แล้วก็ไม่โลภหรือว่าไม่บ้ากามนี่ก็บังคับตัวเองได้ไอ้ส่วนไม่มีโมหะไม่มีอวิชชานั่นยากมากนั่นเป็นการบังคับชนิดที่มองไม่เห็นรวมความว่าการบังคับตัวเองนี่ก็คล้ายๆกันกับไอ้ขันติที่แล้วมันแบ่งเป็นสองแผนกได้บังคับตัวเองในกรณีที่มันมีบุรุษที่สองที่สามมาเกี่ยวข้องคือผู้อื่นก็มาเกี่ยวข้องบางทีก็บังคับตัวเองในเมื่อมันจิตใจภายในล้วนๆไม่มีใครมาเกี่ยวข้องต้องบังคับได้คำว่าธรรมะที่แท้มันแปลว่าฝึกก็คือบังคับจะมีการฝึกอะไรต้องบังคับสิ่งนั้นจะฝึกจิตก็ต้องบังคับจิตจะฝึกสุนัขหรือแมวหรืออะไรก็ต้องบังคับสุนัขมันต้องบังคับโดยวายอันใดหนึ่งมันจึงจะฝึกไปได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนั่นมันจะบังคับจิตจะฝึกจิตต้องบังคับจิตเริ่มเป็นเรื่องเดียวกันปุริสธรรมสารถิเป็นไวยพจน์ที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าเป็นสาธิผู้ฝึกบุรุษไม่มีสาธิอื่นยิ่งกว่าคือท่านฝึกหรือบังคับคนทั้งเทวดาทั้งมนุษย์สัตว์นี้ให้ไปตามคลองของธรรมะไม่มีสาธิอื่นยิ่งกว่านี่พระพุทธเจ้าเป็นสาธิฝึกคนฝึกได้เพราะท่านฝึกตัวเองเสร็จแล้วเป็นทันโตคือตัวเองฝึกตัวเองแล้วจึงเป็นยอดคน
แล้วจึงไปฝึกคนอื่นได้ท่านผู้ใดมีหน้าที่ที่จะฝึกคนอื่นบังคับคนอื่นควบคุมคนอื่นจงทำแก่ตัวเองให้ได้ซะก่อนควบคุมตัวเองฝึกตัวเองอะไรได้แล้วมันก็จะฝึกคนอื่นได้ชนะตัวเองได้แล้วก็ชนะคนอื่นได้นี่เป็นหลักพุทธศาสนาให้จัดการกับตัวเองตัวเองต้องทำได้ก่อนจึงจะไปให้คนอื่นทำได้นี่ยิ่งเห็นได้ชัดว่าทำได้เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นพระมากเท่านั้นชนะตัวเองได้ฝึกตัวเองได้บังคับตัวเองได้เท่าไหร่เป็นพระมากเท่านั้นเนี่ยสำรวมปาติโมกข์สำรวมอินทรีย์มีหิริโอตตัปปะมีสติสัมปชัญญะมีความอดกลั้นอดทนมีการบังคับตนก็พอแล้วอะไรมันก็จะมารวมอยู่ในนี้จะขยายไปก็ได้จะลดอีกมันก็ได้ที่พูดพอให้มันสังเกตเห็นง่ายๆแล้วไม่จำไม่ได้ง่ายๆเราบวชในเวลาอันสั้นพยายามเป็นพระให้มากที่สุดเข้าไว้ในลักษณะอย่างนี้คือประเภทแรกนั้นให้มันไกลมาจากความเป็นคฤหัสถ์และประเภทหลังนี่คือให้ใกล้เข้าไปในการเป็นบรรพชิตก็เลยได้เป็นพระมากมันก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ในการที่มาบวชบวชชนิดไหนกันคะชนิดชั่วคราวหรือชนิดถาวรไม่มีอะไรดีกว่านี้ดีกว่าความเป็นพระให้มากเข้าว่าสุดความสามารถของตนให้น่าดูด้วยว่าสำเร็จประโยชน์ด้วยแล้วก็น่าดูคือสวยดีด้วยสำเร็จประโยชน์อย่างเดียวก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้หน้าดูด้วยและเรื่องเป็นพระให้มากเข้าไว้ได้อย่างไรก็พอดี